ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์อะไรครับแล้วในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงพระเอกคนใหม่ของสัพยุทธทะลุฟ้ากันครับโดยพระเอกคนเดิมก็คืออูเหลยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ได้หมดแพชชั่นแล้วก็ไม่รับบทเซียวเหยียนอีกต่อไปแล้วครับและในเมื่ออูเหลยเนี่ยไม่เล่นบทนี้ต่อแล้วคนที่จะมารับบทนี้ต่อเนี่ยก็คือหลิวเฮาหลันครับแต่แล้วครับมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ไม่ใช่หลิวเฮาหลันแล้วครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของหลิวเฮาหลันเองเนี่ยอาจจะมีคิวที่ไม่ว่างครับในการมาถ่ายซีรีส์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าค่าตัวของหลิวเฮาหลันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นครับก็เลยไม่ได้รับบทนี้อันนี้ผมเดาเอานะครับส่วนพระเอกคนล่าสุดครับที่จะมารับบทเซียวเหยียนก็คืออี้หลัวหลัวครับพอพูดถึงตรงนี้ครับหลายคนเนี่ยก็คงสงสัยว่าอี้หลัวหลัวเนี่ยคือใครอี้หลัวหลัวเนี่ยก็คือนักแสดงดาวรุ่งวัย20ปีครับแล้วตัวของอี้หลัวหลัวเนี่ยก็เข้าวงการครับด้วยการเข้าร่วมรายการโปรดิวแคมป์ปี2019ครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถจบอันดับได้ที่อันดับ2แล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ได้เดบิวต์ในฐานะของสมาชิกวง R1SE แล้วนอกจากงานเพลงแล้วครับอีหลัวหลัวเนี่ยก็ยังมีผลงานซีรีส์ครับในปี2021โดยซีรีส์เรื่องนี้ครับก็มีชื่อเรื่องว่ายังเมโลดี้แล้วตัวของอีหลัวหลัวเองเนี่ยก็ได้เล่นเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้ครับส่วนซีรีส์อีกเรื่องนึงครับที่อีหลัวหลัวเองเนี่ยได้รับเล่นในปี2021เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Love Closet โดยเรื่องนี้ครับตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็ได้แสดงคู่กับไต้ลู่วาโดยซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เป็นซีรีส์แนวปัจจุบันที่เขารับเล่นครับส่วนซีรีส์ย้อนยุคแนวแฟนตาซีเรื่องแรกที่เขารับเล่นเนี่ยก็คือเรื่องสัพยุทธทะลุฟ้าครับแล้วเราครับก็ต้องมาดูกันว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเล่นได้ดีแค่ไหนแล้วนอกจากนักแสดงนำหรือว่าพระเอกของเรื่องนะครับส่วนนางเอกของเรื่องเนี่ยก็มีแววครับที่จะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันแล้วเราครับก็มีโอกาสเนี่ยจะไม่ได้เห็นยุนครับกลับมารับบทเซียวซินเอ๋ออีกแล้วครับเพราะว่าผู้สร้างครับเห็นว่ายุนเนี่ยแสดงได้ไม่ดีพอกับบทนี้ครับก็เลยมีข่าวครับว่าบทเซียวซินเอ๋อเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงอีกส่วนคนที่อยู่ในแคนดิเดตครับก็คือดิ้งเซียวอีกนักแสดงสาววัย24ปีครับส่วนผลงานของเธอครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับก็คือเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานที่ตัวเธอเองครับก็รับบทเป็นนิ่งหลงที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเจ็ดประหลาดนั่นเองครับส่วนนักแสดงคนอื่นๆครับที่ตัวผมเองครับคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่กลับมาแน่นอนเลยเนี่ยก็คือหลีซินที่รับบทเป็นเสี่ยวอี้เซียนยังไงเนี่ยตัวเธอเนี่ยไม่กลับมาแน่นอนครับส่วนสาเหตุครับก็คงมาจากงานเนี่ยที่รัดตัวแล้วก็ค่าตัวของเธอเองเนี่ยที่แพงขึ้นครับส่วนนักแสดงอีกคนครับที่ยังไงเนี่ยก็ไม่กลับมาอีกเช่นกันครับนั่นก็คือเสี่ยวจ้านั่นเองส่วนสาเหตุครับก็แน่นอนเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าตัวที่แพงขึ้นแล้วก็คิวที่แน่นเอียดนั่นเองครับแล้วยังไงครับตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่กลับมาแน่นอนครับส่วนสมาชิกที่อยู่ในแก๊งของเสี่ยวจ้านครับไม่ว่าจะเป็นอู่เจียเฉิงที่รับบทห้าวเทียนกูเจียเฉิงที่รับบทเป็นหูเจียหรือว่าเฉิงชูเย่ที่รับบทเป็นหานเซียนทั้ง3คนนี้ครับก็ยังไม่มีการยืนยันครับว่าจะเล่นเรื่องนี้ต่อเพราะว่าตอนนี้ครับคนที่คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วเนี่ยมีแค่อีหลัวหลัวที่เป็นพระเอกของเรื่องคนเดียวครับส่วนคนอื่นๆครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าใครเนี่ยจะกลับมาเล่นเรื่องนี้บ้างแต่สำหรับตัวผมเองครับก็อยากให้นักแสดงชุดเดิมครับกลับมาให้มากที่สุดโดยเฉพาะหลิวเมยทงหรือว่าหน้าหลานเย็นหยันเนี่ยคนนี้ครับผมเชียร์เป็นพิเศษเลยครับให้กลับมาและสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ